ไม่อวดใครหอบร้อยล้านเลี้ยงพ่อแม่แยกทางเปิดอาณาจักรนครนายกต่ายอรทัยเจ้าแม่เศรษฐีที่ดินซื้อไว้ปล่อยให้ยากขึ้นนักร้องลูกทุ่งสาวต่ายอรทัยที่เป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่ที่ดินที่ซื้อที่ดินที่จังหวัดนครนายกไว้โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นส่วนของตัวเองตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเปิดแต่ช่วงโควิดเราไม่ได้ออกไปไหนเราเลยหาอะไรทำตอนแรกเราปลูกผักบุ้งดูวิธีการปลูกจากใน YouTube เราก็เอามาทานก่อนเราเองทานได้แล้วก็แจกเพื่อนบ้านแล้วเราก็ดูว่ามีอะไรที่ปลูกง่ายกว่านี้ไหมก็ปลูกต้นอ่อนทานตะวันเราปลูกได้แล้วเราขายได้ไหมเราเลยถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในเฟซดูแฟนเพลงสั่งเราก็ดีใจว่าสั่งจริงเราเลยปลูกจริงจังเลยเราซื้อเมล็ดมาแล้วก็มาเพาะปลูกเองที่ปลอดภัยไร้สารแน่นอนค่ะส่วนอีกหนึ่งธุรกิจสวยไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันออร่าไทยธุรกิจนี้ทางผู้ใหญ่ได้คุยกันว่าจะทำขึ้นตั้งแต่ปี61แล้วตอนนั้นคือเรามีปัญหาเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานแต่พอทุกอย่างโอเคลงตัวจึงได้ลงมือทำฝากทุกคนด้วยนะคะกับธุรกิจนี้และล่าสุดอีทโปงลางเผยวิดีโอบุกอาณาจักรต่ายอรทัยนำผักนำแรงจากส่วนแบ่งซีดีเยือนอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยพลิกผืนดินที่ได้มาจากน้ำผักน้ำแรงให้เป็นพื้นที่สร้างงานสร้างเงินโดยต่ายอรทัยเก็บเงินซื้อที่จังหวัดนครนายกไว้ช่วงโควิดอยากสร้างประโยชน์เจ้าตัวออกอาการดีใจรายการแรกที่มาช่วงไม่มีงานคอนเสิร์ตช่วงโควิดอยู่แต่ที่บ้านติดตามรายการอีทตลอดปกติไปคอนเสิร์ตพอมาทำตรงนี้มีปรับเปลี่ยนทีมงานระบบทำงานรูปแบบบริษัทก็ว่ากันไปที่ตรงนี้10ปีแล้วเหตุมาซื้อที่ตามคำแนะนำครูบาอาจารย์ครูสลาใช้เงินจากส่วนแบ่งซีดี